ามาปิดท้ายกันครับค่ำคืนวันนี้เป็นศึกเพชรหนุ่มน้อยนะครับแล้วก็เป็นคู่เอกของรายการเพชรมรกตทีเด็ด99พบกับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วหลังจากหายไปหลายเดือนครับเสือคิมก็กลับมาเจอกับของหนักของแรงเลยครับอย่างเจ้าเพชรมรกตเพชรมรกตนี่ก็เป็นแชมป์130ปอนด์ของ3สถาบันเลยครับเป็น130ปอนด์ของประเทศไทยของสนามมวยลุมพินีและเวทีมวยช่อง7สีครับส่วนเสือคิมนี่ก็หายไปครับหลังจากป่วยก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยนะครับแต่ก็ยังใช้สีเสื้อของคุณแม่อยู่ครับสทแต๋วนายเสียแขกมาถอดมงคลเองครับวันนั้นชกเป็นคู่เอกในรายการนะครับศึกเพชรหนุ่มน้อยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาครับที่สนามมวยลุมพินีโดยโปรโมเตอร์สมนึกพัทบุรีครับคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ฝีมืออยู่ที่เพชรมรกตครับเป็นจังหวะฝีมือนะครับส่วนเสือคิมนี่ประเภทมวยไฟเตอร์ไอเสือร้ายเมืองจันทร์นี้ต้องเจอกับซ้ายสารคามเพชรมรกตทีเด็ด99หลังจากมหาสารคามส่วนเสือคิมนี่ก็จันทบุรีครับใหญ่ๆนะครับเสือคิมจะเปลี่ยนรูปร่างช่วงชกกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการเป็นผู้ห้ามเลทขึ้นมาเนี่ยเปิดให้ทางด้านเพชรมรกตได้เปรียบ10ต่อ9เพชรมรกตก็ทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่อินทมระซอย9อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแถวๆสะพานควายสายคิมถึงตัวครับโดนซ้ายแต่คือด้วยซ้ายก็พลาดไปครับเพชรมรกตกระชับพื้นที่ซ้ายมาครับเอาเสือคิมคืนด้วยหมัดเพชรมรกตจะเอาคืนโดนสับศอกอีกตีขวาเสือคิมนี่ไม่เปิดโอกาสให้เพชรมรกตตั้งหลักได้เลยครับตีซ้ายบล็อกไว้ครับตีซ้ายครับสำหรับเสือคิมเพชรมรกตนี่ตั้งรับนะเพราะว่าแข่งขันเนี่ยช่วงชั่งน้ำหนักเจ้าเพชรมรกตลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับไฟที่เจอกับเสือคิมในวันนั้นเนี่ยทำมาจากค่ายเนี่ยถึง 6-7 กิโลเลยครับปกติเขาต่อยอยู่130นะครับวันนั้นต้องต่อย128ลดน้ำหนักลงมาครับเตะซ้ายแล้วก็มีการกินชั่งในพิกัด131ครับเวลาทำเนี่ยเวลามาดูน้ำหนักเนี่ยต้อง128เพราะว่าต้องกินชั่งเนื่องจากเพชรมรกตเป็นแชมป์130ปอนด์อยู่ครับถ้าแพ้โดนน็อกไปเนี่ยอาจจะถึงเสียแชมป์แต่ว่าถ้าเกิดโดนน็อกมาก็ไม่เสียครับเพราะว่าเป็นการกินชั่งที่เป็นการชกนอกรอบนะครับไม่ได้มีการป้องกันแชมป์แต่อย่างใดผ่านไป2ยกครับ2ยกเพชรมรกตนี่ตกเป็นรองครับเสือคิมเป็นต่ออยู่10ต่อ9ยก3ลุยต่อเน้นเตะซ้ายครับอาวุธเด็ดของเจ้าเพชรมรกตโอ้โหนี่แต่ลูกนี้เสียหลักเลยครับเสือคิมล้มลงไปเราจะเข้าไม่ติดแล้วนะครับเสือคิมเพชรมรกตพลาดครับเสือคิมถึงตัวกระตุกมาตีซ้ายเพชรมรกตที่ยังมีความเก๋ามี IQ ครับเพชรมรกตทีเด็ด99แต่เสือคิมนี่พละกำลังครับชนลูกเดียวเอาตีซ้ายครับทีมซ้ายไปเน้นๆเลยเพชรมรกตยังรับข้างเชือกหน้าครับสับศอกมรกตพยายา
ามที่จะขึ้นคอตีสู้ที่ครับเหลี่ยมตีเพลินๆในโดนกระตุกหัวทิ่มเลยครับเสือคิมเอาสับมาทิ้งเข่าซ้ายครับกำปั้นเสือคิมแล้วก็ตดสู้เข่าแล้วนะครับไม่หนีแล้วแต่ลูกล็อกของเสือคิมดูครับเด้งตีโดนหนักๆนี่จะมีแถวไหมครับเพชรมรกตเสือเดินขู่แล้วมาเป็นชุดเพชรมรกตโดนต้องถอยก่อนครับออกคืนด้วยซ้ายเหมือนกันโดนขวามาขวางหน้าไว้เสือคิมนี่ไม่เปิดโอกาสจริงๆครับไม่เปิดโอกาสให้เพชรมรกตนี้ได้หายใจถึงตัวตลอดโอ้โหแต่ว่านี่ครับโดนเตะตัดล่างล้มลงไปก็แตกแล้วครับเพชรมรกตโดนคิดศอกของเสือคิมเสือเอ็นเอาเลือดแล้วมาเป็นชุดกับหมดยกที่3แตกแล้วครับโอ้คู่นี้ถึงเลือด3ยกผ่านไปเสือคิมได้เปรียบ3ต่อ1ยก4มาดูครับนี่ครับกดรับไปเยอะไม่ดีครับต้องขยันออกขยันโต้เตะซ้ายหน้าที่เขาจะหยุดไปนี่เสือคิมก็ชนะเพชรดำเพชรยินดีมานะครับก็มวยซ้ายเหมือนกันเอ้ากระตุกลูกนี้แม่กระตุกแล้วเตะซ้ายเข้าไปเต็มๆเลยครับเอาเจ้าเสือเสือเข้าไปปล้ำเกาะนายแล้วเตะซ้ายโอ้โหเตะทีนี้เสียงเชียร์ดังครับซ้ายอีกเม็ดนึงครับเพชรมรกตเสือคิมเปิดเกมมาเน้นวงในยก4ฟังแล้วเสือคิมนี่ถึงตัวตลอดยุบยาย่นยาช็อตนะครับเพชรมรกตถอยมาถอยแล้วคืนขวางหน้ากำปั้นขวาโดนซ้ายคืนเพชรมรกตตีซ้ายได้ก็เลยดูเสือคิมซอยกลับมาใน 2-3 เมตรเพชรมรกตทำได้ในเสียงเชียร์ก็น่าจะดังเลยทีเดียวครับเอาเตะเสียหลักอีกแล้วครับเสือคิมนี่ดูไม่ล้มหลักลุยทิ่มซ้ายมีเข่านำครับกำปั้นซ้ายมาอีกโอ้ดูเสือคิมชุดนี้ลุยชุดใหญ่ๆโดนแล้วครับเพชรมรกตแล้วก็นี่ครับโอ้หมอบเลยเสือคิมจัดชุดใหญ่ดูครับนี่กำปั้นซ้ายแล้วก็เข่ามาแล้วดูครับจบยังไงครับกำปั้นซ้ายเนี่ยครับเต็มดอกแล้วขวาก็ปวดหูอีกลงดีกว่าแล้วก็ค่อยสุดครับแล้วปิดท้ายด้วยศอกครับชนะน็อกไปในยกที่4ครับเสือคิมโอ้มันจริงๆเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณพี่น้องแฟนมวยที่คอยติดตามนะครับสงกรานต์นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยผมกุมารดำและทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนนะครับโชคดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับ